ู่กองทุนการกองแห่งชาตินะคะที่ทางเราช่วยจัดขอความร่วมมือนะคะอสกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ต้องสมัครกันแล้วนะคะพวกนักเรียนนักศึกษานี่ก็บอกมาตรา40 วงเล็บ 2เนี่ยนะคะวงเล็บ2เนี่ยเป็น40วงเล็บ1แต่ปัญหาก็สะท้อนกลับมาว่าเวลาไปนะคะที่จะลำบากนะคะในการไปนะคะในการไปติดต่อขอเปลี่ยนทางส่วนการบริหารเงินนะคะการบริหารเงินกับใช้สิทธิ์แล้วก็สมัครนะคะกับกองทุนกอช.เพื่อออกงานถูกต้องไหมคะลูกจ้างเขาก็มีบำเหน็จถ้าทำงาน25ปีเขามีสิทธิ์กับกองทุนประกันสังคมนะคะแล้วก็พนักงานที่อิสระรับจ้างเกษตรกรใช่ไหมคะรับยา60เนี่ยเขาจะมีรายได้นะคะส่งเงินสบายสบายขั้นต่ำเดือนนี้มี50บาทส่ง50บาทอีกเดือนนึงมี2,000แล้วก็ส่งได้แต่เมื่อรวมกันแล้วทั้งปีอะค่ะห้ามเกิน 13,200 ดูอะไรด้วยเกินสมมุตินะคะปีหน้าเกิดขยับเป็น 1,500 หรือ 2,000 บาทสมาชิกนี่จะได้ประโยชน์อยู่ที่ประมาณนะคะ1 บาท 75นะคะซึ่งมันสูงกว่าสูงทราบกันแล้วดอกเบี้ยใช่ไหมคะ60สตางค์ต่อปีอันนี้เขาเอามาจาก30ปีถึง40ปีใช่ไหมครับ10ปีรับให้ 80% แต่ไม่เกิน960บาทนี่ทางเธอเราได้ทราบด้วยว่า 1,200 คือปริมาณจำนวนเงินฝากที่เราจะต้องเติมในบัญชีด้วยถูกต้องไหมคะสมาชิกเนี่ยค่ะก็เอาไปลงทุนในหลักทรัพย์นะคะซึ่งมีความเสี่ยงต่ำสุดเหมือนกับกปข.หลายคนในห้อง